สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ครัวตุ๊กตาค่ะครัวไทยในต่างแดนนะคะวันนี้ชวนมาทำขนมปังค่ะเป็นขนมปังสูตรฮอกไกโดมิลนะคะใครๆก็ทำได้ง่ายๆเลยรับรองความนุ่มนุ่มหอมหอมอร่อยอร่อยเชียร์กันเข้าไปก็อยากให้ลองทำกันดูนะคะสูตรนี้ง่ายๆไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยแป้งขนมปังนมสดก่อนเปิดเตานะคะคนก่อนเมื่อเข้ากันดีแล้วเราค่อยเปิดไฟเตาแก๊สนะคะเปิดเตาได้เลยไฟอ่อนนะคะเคี่ยวจนกว่าจะเป็นเหนียวเป็นแป้งเปียกนะคะประมาณนี้เป็นแป้งเปียกแล้วพอแล้วค่ะปิดไฟปล่อยให้เขาเย็นนะคะเย็นสนิทนะคะถ่ายใส่ถ้วยนะคะรอให้เขาเย็นสนิทจะให้แป้งเปียกหรือว่าทางจงของเราเย็นเร็วขึ้นนะคะแต่เอานมสดข้นจืดเนี่ยนะคะมาผสมเลยเพราะยังไงเราก็ต้องไปใส่รวมกันอยู่ดีฉะนั้นทำให้รวดเร็วขึ้นนำไข่มาตอกเลยค่ะใส่น้ำตาลเลยน้ำตาลทรายนำแป้งขนมปังพร้อมกับแป้งเค้กนะคะสัดส่วนอยู่ใต้วิดีโอนะคะนำมาร่อนรวมกันในอ่างผสมเลยค่ะจากนั้นตามด้วยนมผงนะคะแล้วก็ยีสต์ค่ะจะใช้อินสแตนต์ยีสต์นะคะจากนั้นเราก็ใส่เกลือค่ะเป็นของแห้งทั้งหมดนะคะก็คนผสมให้เข้ากันดีค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปนวดนะคะนำมาใส่เครื่องเลยค่ะแล้วใช้ตะขอแบบนี้นะคะเพื่อนวดจากนั้นเดินเครื่องหมายเลขหนึ่งได้เลยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันสัก1นาทีก็พอค่ะหลังจากที่เราผสมแป้งนะคะของแห้งทั้งหมดแล้วต่อไปเราก็จะใส่แป้งเปียกหรือว่าทางจงนะคะที่เราผสมกับนมเอาไว้ใส่ลงไปในเครื่องเลยค่ะเติมกลิ่นวานิลานะคะเดี๋ยวเราจะนวดต่อนะคะตอนนี้ต่อใช้ประมาณเบอร์1ถึงเบอร์2อยู่นะคะนวดให้เข้ากันสัก 3-5 นาทีค่ะเติมส่วนผสมที่เป็นไข่กับน้ำตาลที่เราคนมาไว้นะคะค่อยๆเติมนะคะช่วงนี้ตาใช้เครื่องระดับเบอร์1นะคะนวดต่อไปหลังจากที่เราใส่ไข่แล้วก็นวดต่อไปนะคะตอนนวดประมาณสัก5นาทีนะคะแป้งเขาก็จะจับตัวกันดีแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็หยุดเครื่องนิดนึงเราจะใส่เนยอุณหภูมิห้องค่ะจากนั้นเราก็จะนวดต่อนะคะหลังจากใส่เนยแล้วเราจะนวดต่อประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกว่าแป้งเขาจะเนียนเลยนะคะหลังจากที่เรานวดแป้งนะคะเรียบร้อยแล้วประมาณ20นาทีหรือว่าดูว่าจนกว่าแป้งของเราจะนวลแล้วนะคะเราก็จะนำแป้งออกมาค่ะแป้งช่วงนี้จะค่อนข้างเหนียวติดมือนิดหน่อยนะคะใช้แป้งนวลช่วยด้วยนะคะก็จะทำให้ไม่ติดมือนะคะหลังจากที่นำออกมาแล้วจะนวดใช้มือนวดนิดหน่อยนะคะพยายามคลึงให้เป็นก้อนกลมๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปใส่อ่างอีกอ่างหนึ่งแล้วก็พักไว้ในที่อุ่นๆนะคะประมาณอีก1ชั่วโมงค่ะโดยการที่นำพลาสติกมาคลุมให้เรียบร้อยนะคะแล้วพักไว้ในอุณหภูมิห้องส่วนตาก็จะนำเอาไปใส่ไว้ในเตาอบค่ะซึ่งไม่ได้เปิดนะคะไม่ได้เปิดเตาอบก็จะวางไว้แบบนั้นอีก1ชั่วโมงค่ะหรือจนกว่าแป้งเราจะฟูขึ้นเป็น2เท่านะคะแป้งหลังจาก1ชั่วโมงค่ะเขาพองตัวขึ้นมาเป็น2เท่าแบบนี้เลยเราก็จะใช้มือจิ้มสำรวจดู
ถ้าเขาไม่เด้งขึ้นมาก็เป็นอันว่าใช้ได้นะคะเราก็จะไล่ลงค่ะโอ้แป้งนุ่มๆเอาออกมาเลยจะแบ่งเป็น3ก้อนใหญ่ๆนะเราก็จะทำเป็น3ก้อนแบบนี้ปิดพลาสติกทิ้งไว้อีกสัก 20-25 นาทีหรือว่าจนกว่าเขาจะขึ้นพองเต็มที่เลยนะคะแล้วค่อยไปอบค่ะขนมปังขึ้นฟูดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปอบกันอู้ฟูมากเลยก่อนที่จะอบก็ทาไข่ไข่นะคะผสมน้ำทาบางๆด้านบนนะคะเปิดเตาอบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ350องศาฟาเรนไฮต์ทาเลยทาไข่แล้วเราไปอบกันอบที่350องศาฟาเรนไฮต์นะคะที่อเมริกาใช้ฟาเรนไฮต์นะคะอบประมาณ 20-30 นาทีเดี๋ยวอบ20นาทีก่อนค่อยๆดูแล้วแต่เตาอบของแต่ละบ้านนะคะขนมปังอบเสร็จเรียบร้อยหน้าตาสวยงามแบบนี้นะคะเหลืองอลามเลยเราก็จะนำออกจากพิมพ์นะคะเพื่อจะไม่ให้ด้านล่างของขนมปังของเราแฉะนะคะก่อนที่จะนำออกจากพิมพ์เราก็จะมาทาเนยค่ะตาใช้เนยจืดนะคะทาให้รอบด้านบนเลยค่ะขนมปังเราจะได้เงางามสวยเวลาเย็นตัวลงนะคะขนมปังฮอกไกโดมิลเบรดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะร้อนๆนะคะกินตอนอุ่นๆนี่มันฟินจริงๆเลยค่ะอร่อยลองทำกันดูนะคะรับรองว่าคนที่ทำขนมปังไม่เป็นเนี่ยถ้าทำแบบนี้ต้องทำได้เพราะว่าตาก็เป็นคนที่ทำขนมปังไม่เก่งนะคะแต่ทำออกมาแล้วมันนุ่มมันอร่อยก็เลยอยากจะนำวิธีการทำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะก็หวังว่าทุกคนคงชอบวิดีโอแบบนี้กันนะคะชอบช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะคะกดติดตามในช่องของตาด้วยนะคะขอบคุณผู้ชมที่ติดตามตลอดมานะคะสำหรับผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาใน Channel ของครัวตุ๊กตาอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปทานก่อนแล้วรอไม่ได้แล้วอันนี้ต้องทานอุ่นๆร้อนๆแบบนี้ฟินค่ะก็ขอสวัสดีตรงนี้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ